This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. วันนี้คุยนอกกรอบมาบุกถึงร้านทองที่ดังที่สุดร้านหนึ่งที่เยาวราชนะครับนี่ครับเจ้าของคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำครับอยู่มากี่ปีแล้วครับประมาณ42 ปีแต่ว่าคนนี้ครับเริ่มทำเรื่องทองตั้งแต่อายุ15ปีนี้84ครับ84ทำไมทองจึงสำคัญและราคาทองทำไมบางวันขึ้นลงทีหนึ่ง40กว่าครั้งมันเกิดอะไรขึ้นคนไทยควรจะเข้าใจเรื่องทองอย่างไรวันนี้จะได้ฟังกันลึกๆชัดๆกับคุณจิตติคนนี้เลยครับจริงไหมเป็นมนุษย์ทองคำเป็นคนที่รู้คุณค่าของทองมากที่สุดในประเทศไทยที่จริงเวลานี้เพราะว่าอยู่ในวงการค้าทองนี่เหลือผมคนเดียวที่แก่ที่สุดแล้ว ก็อยู่กันนานนะส่วนใหญ่พวกนั้นก็ไปก่อนทำเรื่องทองมาตลอดชีวิตกี่ปีละผมตั้งอายุ15ครับ อยู่ในวงการครับก็นานแล้วฮะประมาณเกือบ70ปีตั้งแต่ราคาทองเท่าไหร่อายุ15ตอนนั้นราคา300กว่าบาทนึง300กว่าบาท300กว่าบาทวันนี้ล่าสุดที่เราคุยกันเนี่ยเท่าไหร่วันนี้เนี่ย40,000กว่า40,000ประมาณ800บาทนะครับก็ขึ้นมาเยอะนะครับใช่เลยครับเฉพาะปีนี้ทองคำขึ้นมาเยอะเลยปีนี้ขึ้นมาเยอะตลอดชีวิตเวลาตั้งอายุ15จนถึงปีนี้84เนี่ยเห็นความผันผวนของราคาทองซึ่งมันก็ไปกับเศรษฐกิจมาตลอดเวลาเลยครับอะไรที่เป็นแรงจูงใจให้คุณจิตติยังอยู่กับทองมาตลอดจริงๆผมก็อยู่นานนะแล้วก็รู้สึกเบื่อนะเพราะว่าอยู่กับทองนี่บางทีจะไปเที่ยวจะไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าการรับผิดชอบเยอะครับแล้วเป็นสินทรัพย์ตัวนึงที่มีมูลค่าสูงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดใช่เลยเฉพาะถ้าไปซื้อขายจริงๆมันราคามันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับบางครั้งผมเคยเจอว่าทองคำนี่มีวันหนึ่งนะเปลี่ยนแปลงราคาทอง42ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นมันเกือบทุก5นาทีจะมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วอยู่ในเมืองไทยนี่สำหรับธุรกิจทองคำนี่มันรู้สึกจะมาตรฐานแล้วก็ทันสมัยตามราคาตลาดโลกเลยตลอดนะครับเพราะว่าซื้อเข้าขายออกส่วนต่างนี่แค่1บาทนะครับแต่เมืองนอกเข้าคลิกแบงค์1ทอยเอาหรือว่า1จีงอัน1ตำลึงนะครับแล้วก็1กรัมแต่ว่าไม่มีซื้อเข้าขายออกมีแต่ราคาเดียวแล้วก็บวกลบแต่สำหรับเมืองไทยมีซื้อเข้าขายออกซึ่งห่างกัน100บาทชัดๆจะมาซื้อหรือจะมาขายซึ่งฟิกไว้ฟิกไว้ตายตัวนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายนี่ยุติธรรมแล้วก็จริงๆซื้อขายจริงๆนะคุณชนทิชไม่ใช่100บาทนะไม่ใช่ไม่ถึง50บาทไม่ถึง3โอ้เก็บมันห่างกันน้อยมากนะครับผมยังคุยเร่งๆบอกว่าก๋วยเตี๋ยวชามนึงไปซื้อเดี๋ยวนี้ประมาณ80บาทนะใช่เขากำไรมากกว่าทองคำนี่40,000กว่านี่ยังมากกำไรไม่เกิน20บาทถึง25บาทจริงอ่ะจริงครับขายกำไรน้อยกว่าคนขายก๋วยเตี๋ยวอีกเหรอครับแล้วทำไมมาทำทองล่ะขายก๋วยเตี๋ยวสิก็ถึงบอกว่าจริงๆเหล่านี้คนรุ่นใหม่บางทีคิดว่ามันเหนื่อยแต่จริงๆว่าวอลลุ่มมันเยอะวอลลุ่มนะครับแล้วก็การที่ค่าทองคำว่ามั่งคงนะครับครับอย่างเราเก็บเป็นเงินตอนนี้สมมติว่าสมัยก่อนนี่ที่ผมอายุประมาณ15เวทเดียวชามนึง6เสลึง1บาทใช่เดี๋ยวนี้มา80บาทใช่มึงต่างกันละใช่ทองคำมันแค่นี้เดี๋ยวนี้มึงแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่ซื้อแปลงทองคำเก็บแปลงทองคำถึงมูลค่ามันไม่เสื่อมไม่เสื่อมใช่ที่บอกว่าบางวันมันผันผวนถึงเปลี่ยนราคา42ครั้งเนี่ยเดิมทีผมแค่วันแต่ก่อนนี้ครั้งสองครั้งก็เรื่องใหญ่แล้วนะ
ครับมันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยมีฮะสมัยก่อนนี่บางทีหลายวันหลายวันที่จะไม่มีเปลี่ยนครั้งนึงใช่มันเกิดอะไรขึ้นถึงมาวันละ42ครั้งคือทองนี่มันก็เหมือนกับหุ้นน่ะเดี๋ยวนี้มันตลาดทองคำหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์หรือว่าโกอะไรเขาออนไลน์เขาเดี๋ยวนี้เขานอกจากว่าซื้อขายปกติแล้วมันเก่งกำไรอาการที่เก่งกำไรนี่เหมือนกับเล่นการพนันนะฮะครับทองคำไม่เหมือนหุ้นนะฮะคุณสุทธิชัยถ้าหุ้นไม่มีหุ้นจะไปขายล่วงหน้าของไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าไม่มีทองขายทองล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นนี่เก่งกำไรมันง่ายถ้ามีถุงหนาหนานี่มันจะทุบเพราะฉะนั้นนี่ผมอยู่ในวงการทองหุ้นเนี่ยยืมได้ช็อตได้ไงแต่ว่าทองต้องยืมต้องมีต้องไม่มียืมไม่ต้องมีเครดิตแล้วก็ขายล่วงหน้าได้เลยใช่แต่ทองไม่ต้องฮะไม่ต้องยืมไม่ต้องยืมขอให้มีเครดิตแล้วมีวงเงินก็โอเคแล้วอย่างนี้ก็เบี้ยวกันได้โกงกันได้ก็บังราคาได้บังราคาได้ไงเพราะฉะนั้นนี่บางทีว่ามีการวิเคราะห์ราคาทองว่าจะเป็นยังไงคือจริงๆแนวน้อมโอกาสข้างหน้าแนวน้อมว่าโอกาสจะขึ้นหรือว่าจะลงแนวโน้มยังไงพอมีแต่ถ้าแต่ละวันนี่จะไปรู้ว่ารู้กราฟหรืออะไรว่าจะเป็นอะไรคิดว่ามันไปไม่ได้นะครับใช่ใครเป็นคนกำหนดอย่างนั้นระบบทองเนี่ยให้คนทั่วไปที่ไม่เข้าใจจริงๆมันอยู่ในตลาดทองคำตลาดโลกแล้วก็สมาคมทองคำวันนี้ก็อิงตลาดโลกและประกาศให้สมาชิกนะครับการที่กำหนดราคาทองคำนี่ของสมาคมมีกรรมการ5คนนะครับ5กองอยู่ในธุรกิจนำเข้าส่งออกทองรายใหญ่แล้วก็ผู้ค้าส่งค้าบิ๊กรวมกันครับแล้วก็ก่อนที่จะเปิดตลาดต้องคุยกันแล้วก็เอาราคาเพราะว่าราคาต้องแฟร์แล้วก็ยุติธรรมเพราะว่ามีการซื้อต้องขายถูกต้องคุณเปิดราคาครับถ้าคุณเปิดแพงไปนะคนมาขายคุณต้องรับนะ ไม่ได้ถ้าคุณจะตั้งต่ำๆ เข้ามาซื้อได้คุณต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นมันก็จะบาลานซ์กันไปฮะต้องยุติธรรมตั้งราคาสูงเกินไปต่ำเกินไปคุณต้องรับผิดชอบครับ5คนเนี่ยกรรมการที่ตั้งเนี่ยตั้งโดยใครสมาคมนี้สมาคมบริหารนี่ยังไงแล้วก็สมาคมตั้งกรรมการนี่5คนแล้วก็เขาต้องคุยกันสรุปแล้วก็3คนผ่านมันก็ต้องออกมาแล้วรับผิดชอบก็ต้องมีการซื้อขายซื้อขายกันจริงๆไม่ใช่ว่าเปิดราคาแล้วไม่รับไม่ได้ไม่ได้นะครับฉะนั้นร้านทองทั้งหมดก็ต้องฟังจากตรงนี้ทั่วประเทศไทยทั่วประเทศต้องฟังจากตรงนี้ใช่ครับเคยมีที่มันตั้งราคาประเภทเวอร์ไปต่ำไปน้อยไปจนกระทั่งเป็นวิกฤตขึ้นมาไหมไม่มีครับไม่มีเพราะว่ามี5คนนี้มาจากหลายแล้ววงการฉะนั้นแล้ววงการเขาจะการคานซึ่งกันและกันใช่ครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาสมาคมที่ตั้งมา41ปีก็ไม่เคยมีปัญหาถ้าทุกคนปฏิบัติด้วยถูกต้องเรียบร้อย มีหลายๆประเทศนี่มาชมเชยว่าเมืองไทยนี่สมาคมบริหารนี่ดีมาศึกษาสมาคมอ๋อเหรอฮะครับครับที่ทำได้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยุติธรรมแล้วก็แฝงๆเราอยู่ในวงการค้าทองเราก็ทุกๆเรื่องเราก็มีประชุมก็เอาปัญหามีอะไรมาคุยกันนะครับมองแนวโน้มแน่นอนเกิดสงครามราคาก็จะกระทบเศรษฐกิจแย่ก็กระทบเศรษฐกิจดีก็กระทบเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับคนที่ติดตามราคาทองครับคือตอนนี้ก็มีปัจจัยหลายอย่างเกิดสงครามกดอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเลขเบี้ยเงินตราอย่างช่วงนี้ราคาทองก็ผันผวนเพราะว่าเงินบาทเราก็ผันผวนเร็วๆนี้ก็ยัง35บาทกว่าตลอดเมื่อวานนี้แข็งค่าที่สุดนี้34บาทกว่าวันนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วฮะวันนี้ก็ข่าวต่างประเทศสิข่าวจากอเมริกาสิใช่ครับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องดอกเบี้ยต่างๆก็คาดการว่าเรื่องหน้าแฟกนี้อาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอาจจะสม 0.25 นะครับแต่คุณสุทธิชัยอาจจะรู้ดีมากกว่าผมไม่หรอกก็ติดตามข่าวเหมือนกันแหละครับในฐานะที่คุณจิตติอยู่กันมาตลอดเนี่ยติดตามข่าวตลอดครับตื่นกี่โมงมีอะไรดูอีกซีกโลกหนึ่งเราก็ต้องรู้ผมต้องรู้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้
เมื่อผมก็ธุรกิจมันก็ให้มอบให้ลูกบริหารผมก็ช่วยดูแลช่วยดูแลหน่อยแต่ผมยังติดตามข่าวอยู่ตลอดทุกวันนี้ให้ตลอดนะเพราะว่าบางทีก็ให้คำแนะนำว่ามีแนวโน้มยังไงเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าท้องนี่ผังผวนคนมาซื้อขายก็มีเพิ่มขึ้นต้องระมัดระวังเพราะเราตั้งราคาออกมาเดี๋ยวนี้เผลอๆนะวันหนึ่งเปลี่ยนเป็นราคาทอง10บาททั้ง20ครั้งก็ยังมีบ่อยมากนะแล้วเราในฐานะเป็นร้านทองเราบริหารยังไงเราบอกราคาเราต้องรับผิดชอบใช่ไหมเราต้องซื้อขายลูกค้าเข้ามาแล้วใช่ราคาเขียนไว้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะเขียนไว้อย่างนี้ต้องอย่างนี้นะเกือบเปลี่ยนไม่ทันหรือว่าเปลี่ยนช้าไปนี่เราเข้ามาแล้วก็ต้องรับอ่ะแล้วลูกค้าเมืองไทยเดี๋ยวนี้เราเก่งนะครับโอ้เขาเตรียมมือถือมาดูที่มือเลยคุณเผลอนี่คุณไม่เปลี่ยนเมื่อไหร่แล้วมาซื้อมาขายเลยก็มีมือถืออยู่ในมือสมมติวันนี้เปลี่ยน10กว่าครั้งเนี่ยเขามายืนปั๊บนึงเดี๋ยวมันเปลี่ยนถ้ายังไม่เปลี่ยนนะฮะแล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นตัดสินใจตอนนั้นเราต้องรับอ่ะโอ้แล้วบางทีจะคุยกันว่า3คนนี้แบบ5คนนี้แบบโทรศัพท์คุยกันบางทีมันเกิดสายไม่ว่าเลือดติดบางทีก็บอกโหเหมือนกันนะนี่มันช้าไม่ได้นะฮะหน้าที่ต่อหน้าที่เลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องว่องไวมันเปลี่ยนไปเยอะไหมมีเทคโนโลยีมีมือถือครับก็มีก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้หลายใช้อะไรเทคโนโลยีทุกช่องทางเนี่ยบางทีต้องเร็วคนรุ่นใหม่ลูกหลานเนี่ยฝึกเขายังไงครับเขาต้องทันเขาต้องฝึกไงต้องเริ่มฝึกแต่ผมก็เริ่มฝึกมาเกือบ10กว่า20ปีละตัวเองถ้ามันฝึกนี่ไม่ทันฮะตัวคุณจิตเองปรับตัวจากไอ้พิมพ์ดีดตึกๆๆสมัยก่อนนะใช่ครับใช้มือโทรศัพท์ก็บางโต๊ะแล้วก็ใช้ทอเอาหมุนเอานะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับตั้งแต่สมัยก่อนแต่ทอต่างประเทศสอบถามราคาทองต้องจองนะไม่ใช่ว่าคุณทอไปได้เลยนะถูกต้องแพงด้วยโอ้โหการโทรศัพท์แพงด้วยแพงด้วยแล้วมันที่ต้องสมัยก่อนมายิงตลาดฮ่องกงไงใช่เพราะบางทีเราต้องทอถามใช่มันเทคโนโลยีใหม่เดี๋ยวนี้สะดวกเลยเดี๋ยวนี้กดทีนึงทั่วโลกที่ไหนรู้หมดใช่เลยปุ๊บปั๊บรู้กันหมดทั้งหมดฉะนั้นไม่มีความลับตลาดล่วงหน้าล่ะเป็นยังไงช่วงหลังตลาดล่วงหน้าเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยวอกไม่ทางใจทำไมเพราะว่ามันไม่เฉียบไวเหมือนกับลังทองที่ออนไลน์ออนไลน์มันเร็วกว่าเยอะเลยทีเดียวแล้วมันคือกดมาทันทีเลยซื้อขายอะไรเร็วกว่านะครับแล้วตลาดฟิวเจอร์คนเล่นน้อยลงไหมน้อยลงแล้วครับมันไม่สะดวกเหมือนกับที่ออนไลน์ไงเดี๋ยวนี้ออนไลน์เขาเร็วมากแล้วมีถึงกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็มีครับเดี๋ยวนี้เล่นกันตลอดคืนเลยนะความจริงใช่ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเพราะว่าโลกอีกซีกหนึ่งมีข่าวมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าเรากลางคืนที่นู่นเนี่ยเป็นกลางวันเขาตลาดแล้วตลาดใหญ่มันอยู่ที่นู่นใช่ตอนนี้ตลาดใหญ่นอกจากทางตะวันตกแล้วเนี่ยเมืองจีนเป็นไงครับเรื่องทองเมืองจีนเดี๋ยวนี้ก็คึกคักขึ้นมาเยอะครับแต่เขายังไม่เคยเสียดีเหมือนกับหลายๆประเทศแต่ว่าคนนิยมใช้ทองคำก็เยอะใช่คนจีนชอบทองคำชอบทองคำเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เมืองจีนก็มีเหมืองทองเพิ่มขึ้นมาเยอะสมัยก่อนนี่แอฟริกาใต้นี่ถือว่าเป็นเหมืองใหญ่ที่สุดเป็นทองคำบีนึง700กว่าตันเดี๋ยวนี้จีนแซงคิวไปแล้วแซงไปแล้วใช่ครับแล้วคิดว่าถ้าจีนเนี่ยลุยบุกทางด้านตลาดทองนี่จะมีอิทธิพลเหนือตลาดทองเหมือนกับที่เขามีอิทธิพลเรื่องสินค้าอื่นๆไหมผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่าเขาเป็นตลาดใหญ่ถ้าเขาปล่อยเสรีอีกหน่อยผมว่าตลาดมันใหญ่มากใช่ใหญ่มากและประชากรเยอะครับคนก็นิยอมใช้ทองคำครับแต่ก่อนเขาคุมอย่างอื่นด้วยแต่ก็ปล่อยครับทองนี่ค่อยปล่อยเสรีขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ตลาดเซี่ยงไฮ้ก็มีตลาดทองคำแต่ก็ยังไม่เสรีเหมือนกับเมืองไทยครับฉะนั้นจากนี้ไปเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ความผันผวนสูงเศรษฐกิจในประเทศเราที่บอกว่าโตต่ำเนี่ยมีผลยังไงต่อเรื่องทองทองคำนี่ในปี2ปีนี้มันขึ้นมาเยอะนะครับเลยเฉพาะปีนี้ขึ้นมา 40,000 กว่าแล้วเลยทำให้ตลาดมันซบเซาไปตลาดมันลงไปเยอะไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันขึ้นเพราะมันตลาดซบเซา
พราะครึ่งมาเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วก็ตั้งแต่โควิดมา มันก็ทำให้เศรษฐกิจมันตกต่ำใช่แล้วก็หลังๆโควิดที่ครึ่งมาก็ยังไม่ฟื้นตัวตอนนี้ฟื้นเท่ากับก่อนโควิดหรือยังก็ยังไม่ตลาดทองเนี่ยนะยังไม่ฟื้นก็หวังว่าหลังโควิดครึ่งมาน่าจะดีขึ้นแต่พอดีทองก็แพงขึ้นด้วยไงครับตอนที่โควิดตอนนั้นยัง 20,000 กว่า 30,000 ตอนนี้มา 40,000 กว่าครับกำลังซื้อก็ลดลงไปเยอะเลยเฉพาะระดับเพราะว่าทองคำที่ซื้อขายส่วนใหญ่ระดับกลางลงมาระดับกลางลงมาถึงระดับล่างซื้อทองเยอะกว่าระดับกลางครึ่งไปมีก็ซื้อทองแท่งเพราะเก่งกำไรไงอ๋อเก่งกำไรทองรูปพรรณไม่เคยอะไรซื้อนะนั่นเดี๋ยวนี้ทองระดับกลางลงมาที่ซื้อทองโอ้สมัยก่อนสลึงหนึ่งก็ไม่กี่พันเดี๋ยวนี้สลึงหนึ่งก็หมื่นกว่าแล้วเลยกำลังซื้อและหายไปเยอะฉะนั้นราคาทองหรือการซื้อขายที่ลดลงมันสะท้อนถึงเศรษฐกิจของเราระดับกลางถึงล่างด้วยใช่ไหมครับครับแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรกำลังซื้อก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหวนนี่ล่างทองก็อึกอักใจเหมือนกันเลยเฉพาะโรงงานพวกช่างทองนี่ก็งานก็หายไปเยอะลดไปเยอะเพราะว่าช่างทองนี่ส่วนใหญ่นับชิ้นงานทำเท่าไหร่ก็แบ่งกันไม่ใช่กินเงินเดือนนะครับถ้าไม่มีงานก็เช้าชับเย็นชับมันก็ต้องอดถูกต้องแก้ปัญหายังไงเพราะว่าช่างพวกนี้เป็นช่างฝีมือต้องเก่งไปทำอย่างอื่นพยายามเลี้ยงไว้มันก็รายได้ยาวก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นน่ะสิเพราะว่าร้านทองก็ขายลดลงไปเยอะเลยเหรอครับธุรกิจร้านทองช่วงหลังนี้ก็มีปัญหาเหรอลดไปเยอะเหรอครับเพราะลดไปเยอะการจ้างงานก็น้อยลงถูกต้องฉะนั้นถ้าวงการทองมีปัญหาเนี่ยมันก็แสดงว่ามันสะท้อนถึงเศรษฐกิจระดับกลางและระดับล่างพอสมควรครับแล้วสมัยก่อนที่เคยช่วงหนึ่งคุณสินทิชัยก็คงเห็นข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนน่ะภาพอย่างนั้นมีพอราคาทองขึ้นมาสูงสูงมักจะมีคนมาเข้าคิวมาขายทองนะถูกต้องทุกอาคารมาขายต่อคิวเลยยาวเลยยาวๆแล้วก็ถ้าทองมาถูกเมื่อไหร่ลงไปเยอะๆนะอย่าง2ทําวันนี้ลงมาใกล้ๆ 40,000 นะถ้าสมัยก่อนนี่ต่อคิวยาวมาขายทองมาซื้อทองซื้อทองใช่เดี๋ยวนี้ภาพอย่างนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วฮะเพราะว่าเพราะทองมันแพงแล้วก็อํานาจซื้อลดลงครับแล้วก็มีเงินก็ต้องมีทองก็ค่อยๆขายไปทยอยเกือบหมดแล้วนะลงรับจำนำก็แย่นะคุณอาศัยทองมาจำนำก็จำนำไปหมดแล้วปกติใช่ทองเนี่ยไปเข้าลงจำนำทองอย่างสำคัญที่สุดครับสร้อยทองมาจำนำถ้าไม่จำนำก็ค่อยเอามาขายนะครับเดี๋ยวนี้น้อยลงไปเยอะเพราะว่าหลายปีที่ขังมาเศรษฐกิจรายได้ไม่ค่อยมีก็ค่อยๆขายแล้วก็ทองมีกำไรก็ดีใจไงขายแล้วมีกำไรก็ขายไปใช้ไปใช่ซื้อใหม่ก็ไม่มีไงไม่มีเงินจะซื้อถ้าขายเยอะๆอย่างนี้ร้านทองบริหารยังไงไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ไม่เยอะไงจะไม่มาต่อคิวนี้บางทีก็โอ้โหมันเหนื่อยนะมาขายเยอะๆเหนื่อยนะหมุนเงินกว่าจะต่างประเทศขายออกไปเงินเข้ามานี่บางทีเหนื่อยเหมือนกันถูกต้องต้องกู้เงินถูกต้องต้องกู้เงินแบงค์มาครับแต่ช่วงนี้ไม่มีปัญหาไม่ช่วงนี้ไม่ปัญหาคือยอดวอลุ่มมันน้อยลงไปเยอะน้อยลงไปเยอะถึงราคาสูงขึ้นมาเยอะจริงแต่ว่าวอลุ่มมันน้อยบางเยอะจะมีมาตรการช่วยยังไงอย่างผมแหวนนี้ร่างทองจริงให้เห็นของผมนะทองแท่งผมทองแท่งเป็นผู้นำผมพัฒนาทองแท่งนี่ชิ้นใหญ่ๆปกติสมัยก่อนนี่ทองคำแท่งมี10บาทครับแล้วก็มี5บาทปกตินะใช่หลังๆก็แพงขึ้นมาก็มี2บาทบาทนึงสองสลึงหนึ่งสลึงครึ่งสลึงเดี๋ยวนี้ผมก็พัฒนาเพิ่งออกมา300มิล300มิล 0.3 กรัมเป็นทองคำแท่งแพ็คจิ้งสวยๆเพื่อให้เขาเจ็บอมแล้วก็ซื้อไล่ขายคล่องราคาเต็มๆถูกต้องก็เป็นที่นิยมไหมครับนิยมนิยมเพราะว่าก็ประมาณแถวๆพันหนึ่งอ่ะมันก็ซื้อได้ไงใช่
ซื้อมาเก็บซื้อมาเป็นของแพงกว่าเขาก็ซื้อไม่ไหวอ่าฮะอันนี้เป็นนวัตกรรมของเราเองในประเทศไทยเองเหรอประเทศอื่นมีไหมประเทศอื่นไม่มีประเทศอื่นนะชี้อย่างนี้เขาคิดค่าแรงแพงมากไงอย่างครึ่งออนหรือว่า1กรัม2กรัมแพงมากนะของแพงครับคิด 5-10% นะค่าแรงว้าวเหรอโอ้โหไม่ไหว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 พนักงานซื้อเมืองไทยนี่ผมว่าดีที่สุดก็แปลว่าตลาดทองของไทยนี่ก้าวหน้าพัฒนากว่าเพื่อนบ้านเยอะทีเดียวโอ้เราดีกว่าเขาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าเมืองไทยเราประชากรประมาณ70ล้านนะครับถ้าเทียบในเอเชียเราเบอร์3เทียบยอดแล้วมีหลายประเทศมาศึกษาที่สมาคมเทียบยอดขายใช่ไหมที่อันดับ3ใช่ครับโอ้ญี่ปุ่นสู้เราไม่ได้โอ้เทียบไม่ติดเลยอย่างนั้นเลยครับครับเพราะอะไรเพราะค่านิยมต่อทองนี่มันต่างกันแต่ละเขาวอลุ่มน้อยความนิยมมันแตกต่างกันแล้วเวลาซื้อขายก็ราคาก็ห่างกันเยอะของเราซื้อขายห่างกันนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อลูกประพันธ์นี่สายเบื่อแล้วมาเปลี่ยนเสียเงินนิดเดียวเองที่อื่นเขาไม่ได้ฮะไม่ได้สิงคโปร์ก็สู้เราไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยยิ่งน้อยใหญ่เลยเพราะอะไรสิงคโปร์เขาก้าวหน้าพัฒนาเรื่องอื่นแต่เรื่องทองทำไมเขาล้าหลังกว่าเขาของขายแพงแล้วคนสิงคโปร์ก็ความนิยมอาจจะแตกต่างกันอย่างคนไทยสมัยก่อนนี่เราทุกคนห้อยพระมันก็ต้องมีสร้อยใช่แล้วก็นิยมเก็บอมคนนี้สายเก็บอมซื้อแพงทองคำมีอะไรก็ออกไปข้างนอกไม่ต้องกลัวว่าบ้างถูกขโมยถูกงักอะไรติดตัวไปเลยถูกต้องครับแล้วก็ซื้อพวกแหวนพวกอะไรต่างๆก็ใส่เป็นใส่เป็นเครื่องประดับเครื่องประดับแล้วก็เผื่อเวลามีปัญหาเรื่องเงินทองก็เอานี่แหละเอาไปจะหลังจำนำหรือว่าบางทีไปยืมเงินเพื่อนเนี่ยก็เอาทองไปตึงนะใช่ครับไปวางเอาไว้เพื่อนก็ให้กู้ได้ต้องมีของค้ำนะอันนี้ทองก็เป็นของค้ำแน่นอนดังนั้นในแง่ของถ้ามองจากวัฒนเศรษฐกิจของไทยเราดูจากทองแต่ก่อนนี้ทองก็มองว่าเป็นที่ปลอดภัยเวลามีความไม่แน่นอนเศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ทุกวันนี้ทองยังเป็นที่ปลอดภัยเวลาเกิดยังเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่คล่องตัวนะครับไม่ว่ามีอะไรเกิดสงครามว่าที่ไหนเก็บเป็นทองคำไปถึงที่ไหนบางทีใช้พันธบัตรใช้เงินไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนเวียดนามหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเวลามีสงครามสมัยนู้นเขาอพยพมาเขาก็ติดตัวเป็นทองคำมาเอาเงินของเขามันก็ใช้ไม่ได้แล้วทองเวลาเขาออกประเทศเนี่ยภาษีเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นรูปพรรณจำนวนไม่มากเขาคิดว่าคงไม่มีปัญหาติดตัวนะครับแต่ถ้าของไทยนี่เราก็ไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเลยไม่ว่าจำนวนแต่สินค้าต้องกำกับนะแม้ความว่าต้องดีแคร์ต้องดีแคร์นะครับไม่ใช่เอาเข้ามาเยอะๆอย่างนี้ของไม่ได้นะครับแท่งล่ะเป็นทองแท่งล่ะทองแท่งครับต้องดีแคร์ต้องดีแคร์แต่ไม่ต้องเสียภาษีหรือมียอดเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ถ้ามันดีแคร์มีที่มาที่ไปก็น่าจะโอเคนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินเดี๋ยวนี้เข้าแค่งวดมากกฎหมายฟอกเงินครับและประเทศเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินปปงมันต้องดูแลเข้มงวดถูกต้องถูกต้องเวลาคุณจิติฝึกคนรุ่นใหม่คุณทองเนี่ยเริ่มจากตรงไหนผมก็เริ่มแบบแรกต้องให้เขารู้จักขั้นตอนแรกเข้ามาเพราะว่าทองคำมึงไม่มีอะไรแต่ว่ามันจุกจิกขั้นตอนมาละเอียดอ่อนมากเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงใช่นะครับการบริหารหน้าร้านทองคำที่อยู่ในสต็อกมันต้องดูแลให้ใกล้ชิดครับนะครับและอย่างผมนี่ส่วนใหญ่พนักงานที่อยู่กับผมนี่อยู่มาหลายสิบปีทั้งนั้นเลยใช่ไหมซึ่งไว้ใจได้ไว้ใจได้เพราะของมีค่านี่นะโอ้ถ้าดูแลไม่ถึงแล้ววันหนึ่งหายไปสัก 2-3 บาทนี่ยุ่งเลยนะยุ่งแล้วเคยไหมเคยมีลูกจ้างที่ของที่ดีไม่เคยเลยใช่วิธียังไงตรวจสอบเขาให้เขาความประพฤติให้เขาดูแลรับผิดชอบร่วมกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่ใช้คนรุ่นเก่าแล้วก็คัดเลือกมาอย่างดีให้เขาอยู่ดีให้สบายนะครับมีปัญหาเรื่องปล้นร้านทองน้อยลงไหมตอนหลังไม่มีฮะถ้าอยู่แถวเยาวราชไม่มีเลย
ไม่เคยมีนะครับมีแต่สมัยก่อนอาจจะมีวิ่งเล่านิดๆหน่อยๆขโมยมาถือโอกาสอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างป้นเนี่ยไม่มีครับไปไม่รอดรถก็ติดแล้วควรจะเดินก็เลยไม่ออกแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนเพราะว่าวิ่งหนีก็โดนจับเพราะคนมันเยอะครับนั่นไม่วิ่งไม่ทันแต่ว่าต่างจังหวัดจะมีต่างจังหวัดแล้วก็มีทางสมาคมถึงแนะนำว่าสมัยก่อนนี่พกประกันภัยก็ไม่รับไม่รับประกันทีนี้ทางสมาคมก็พยายามอธิบายให้พวกบริษัทประกันนี่รับประกันเราก็มาแนะนำว่าทำประกันไว้เบี้ยประกันก็ไม่แพงครับน่าจะปลอดภัยบางคนไปต่อสู้ไปแย่งกันเดี๋ยวก็เอาปืนมายิงมาไม่คุ้มไหมไม่คุ้มเราแนะนำว่าอย่าสู้เหรอแน่นะว่ามันบังหาวิธีป้องกันนะครับเช่นแต่พระสู้เขาไม่ได้ครับตั้งใจมากูยังไม่ตำรวจยังสู้ไว้ได้เลยถ้าเขาตั้งใจมาใช่ไหมแล้วเผลอทีนั้นก็ไปแล้วไปแล้วถูกต้องครับฉะนั้นเราก็มีสอนตั้งแต่วิธีการตั้งร้านวิธีการจัดยามอะไรไหมว่ามีป้องกันไหมป้องกันติดข้องวงจรปิดหรือว่าทำยังไงป้องกันยังไงก็แนะนำแล้วก็เบี้ยประกันจริงๆถ้าเริ่มต้องไม่เยอะนะผมว่าก็เป็นหลักไม่กี่หมื่นต่อปีนะไม่แพงนะครับเบี้ยประกันไม่แพงซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขารับละเดี๋ยวนี้บางคนยังทำใจไม่ได้ไงถึงบอกว่าบางทีเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่ว่ามีสถิติไหมครับว่าการปล้นร้านทองทั้งปีทั่วประเทศเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงแต่หลังๆก็รู้สึกมีเยอะขึ้นนั่นแหละสิหลังๆก็มีมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมส่วนใหญ่อยู่ตามห้างอยู่ทั้งที่เปี่ยวหน่อยมีนะต่างจังหวัดกรุงเทพจะน้อยหน่อยกรุงเทพน้อยเพราะว่าหลบหนียากหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์ป้องกันใช่ครับมากกว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจไหมถ้ามีการมันก็คงเกี่ยวเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่มีทางออกมันก็มองทองนี่ง่ายที่สุดง่ายที่สุดเอาไปจำนองจำนำที่ไหนก็ได้ทันทีได้ตังเลยครับแต่ส่วนใหญ่ก็จับได้นะใช่ไหมใช่ครับเพราะล้างทองพวกเราก็ลิงกันส่วนใหญ่ที่ล้างทองเครื่องครบที่ผลิตออกมามันก็มีเครื่องหมายมีอะไรซึ่งเวลาเมียแล้วก็แจ้งไปรู้เลยว่ามาจากร้านไหนนอกจากเขาตั้งใจรับซื้อถ้าไม่ตั้งใจรับซื้อนี่เขาก็ต้องรู้หนีมาลอกแล้วต้องเลยครับดังนั้นอาชีพซื้อขายทองก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจต่อไปใช่ไหมครับคือสำหรับคุณรุ่นนี้เนี่ยบอกเบื่อแล้วอยากไปเที่ยวแล้วแต่ว่าคนรุ่นใหม่ก็ต้องพยายามคือจริงๆคนรุ่นใหม่เขาก็ต้องพัฒนาไปอีกแบบนึงคนรุ่นใหม่เขาไม่ค่อยสนใจ ไม่แต่ว่าคือเขาก็พัฒนาวิธีการครับวิธีการซื้อขายวิธีการพัฒนาสร้างตลาดต่างๆนะสร้างตลาดสร้างตลาดออนไลน์ทำอะไรออกมามีรุ่นใหม่นะครับสื่อสร้างลักษณะเป็น product ใหม่ๆใช่ไหมใช่ครับทำให้มันเกิดขึ้นมาได้แต่สำหรับคุณจิตินี่ไม่มีวันเกษียณหรอกบางทีก็ช่วยลูกดูหน่อยแล้วก็ไม่ได้ทำงานจริงๆนะวันต่อวันไม่ทำแล้วไม่ทำแต่ก็ไปเที่ยวได้แล้วนะติดตามข่าวก็เที่ยวฮะเดี๋ยวนี้บางทีก็ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วเพราะว่าติดตามข่าวก็ดูในมือถือได้ก็ครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ทำงานมันก็ไม่รู้ทำอะไรมันก็เบื่อนะถูกต้องเคยทำงานมาตลอดชีวิตถ้าไม่ทำงานจะอยู่ไม่ได้ทั้งวันก็ไม่ไหวไม่ได้นี่ครับนี่คือมนุษย์ทองคำตัวจริงที่ผมแวะมาเพราะว่ารู้จักกันมายาวนานแล้วก็รู้เลยสมัยก่อนมีข่าวเรื่องทองคำผมต้องต่อสายมาพูดคุยสัมภาษณ์ออกข่าวแล้วคนก็จะเชื่อคุณจิติเท่านั้นครับใครคนอื่นพูดไม่รู้แหละแต่พอคุณจิติพูดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยทุกคนจะบอกโอเคตามนี้และนี่แหละคือคนที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าไว้วางใจที่สุดเพราะเป็นมืออาชีพและไม่ใช่เป็นพ่อค้าที่จะเอาเปรียบหรือว่าออกข่าวปล่อยข่าวต่างๆนานาไม่มีเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนเอาไปใช้เพื่อตัดสินใจเรื่องซื้อหรือขายทองได้จริงๆขอบคุณมากเลยครับคุณจิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าใจแล้วนะครับว่าทองทำไมถึงสำคัญและทองเป็นตัวสินทรัพย์ที่คนไว้วางใจที่สุดในโลกและสถานการณ์โลกมันมาสะท้อนที่ราคาทองความเคลื่อนไหวของทองมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรวันนี้ได้ฟังจากคุณจิติชัดๆเลยครับคุยนอกกรอบทางไทย PBS ครับ
PBS Podcast. View the world via the voice.